แต่ว่ารอบนี้ตรวจเจอเช่นเดียวกันไปดูอีกสถานีตำรวจหนึ่งนะครับอยู่ที่เซกาบึงกาฬนะครับคุณผู้ชมหนุ่มคนนี้บอกว่าลูกหายจะมาแจ้งตำรวจแต่ขับรถเนี่ยน่าจะมองไม่เห็นโรงพักอ่ะเพราะขับรถไม่เบรกเลยไงรถพุ่งทะลุเกือบจะไต่ขึ้นไปไต่บันไดของโรงพักนะครับคุณผู้ชมชนเนี่ยเสียหายแบบนี้เลยพอตำรวจดูแล้วท่าจะไม่ดีนะครับคนขับเนี่ยน่าจะดีดอีกหรือเปล่าจับไปตรวจฉี่หน่อยปรากฏไม่ผิดคาดผลตรวจออกมาฉี่ม่วงเลยครับโอ้โหดูสภาพตอนแรกนึกว่าเขารีบไม่ได้รีบหรอกขับพุ่งทะลุไปเพราะว่าเมายานี่แหละครับสภาพของทะเบียนหลุดกระเด็นมาแบบนี้เลยรถคันนี้นะครับไปจอดพุ่งทะลุโรงพักอยู่ที่ตำเดียนสถานีตำรวจภูธรเซกาจังหวัดบึงกาฬฮะโดย Facebook ของสถานีตำรวจเนี่ยเขาโพสต์ภาพเอาไว้เป็นรถเชฟโรเลตสีเทาทะเบียนบอใบไม้ยอยักษ์6772นะฮะหมวดจังหวัดมองแทบไม่เห็นแล้วอ่ะก็เลยไม่รู้ว่ารถเนี่ยสังกัดจังหวัดไหนแต่คนขับเนี่ยเป็นผู้ชายครับจู่ๆเนี่ยมาเกยบันไดของโรงพักเนี่ยเสียหายไปเลย2ขั้นด้วยกันส่วนกันชนของรถคันนี้ก็พังยับเลยนะครับคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้เลยพันตำรวจเอกดำรงธรรมรงชัยไลท์ทองดีผู้กำกับสภ.เซกาฬนะครับบอกว่าได้ยินเสียงมันดังโครมอยู่บริเวณหน้าสถานีฮะผู้กำกับเนี่ยก็ตกใจต้องออกมาดูเหตุการณ์ด้วยตัวเองปรากฏเจอคนขับเป็นผู้ชายอาการนี่คือเมาอย่างเห็นได้ชัดนะฮะขับรถเนี่ยคือไม่ใช่เขารีบหรืออะไรนะเขามาถึงจุดนี้คือตำรวจบอกว่าพอรถมันเกยขึ้นมาแล้วเขายังไม่ดับเครื่องนะพยายามจะเร่งเครื่องขึ้นมาจอดเท่าในโรงพักให้ได้เลยคือเขาจะเข้าไปถึงโต๊ะของร้อยเวรเลยเหรอทำท่าประมาณนั้นจะไต่บันไดขึ้นไปเลยนะฮะตำรวจต้องเข้าไประงับเหตุแล้วก็ควบคุมตัวคนขับเอาไว้ได้เป็นคนในพื้นที่นี่แหละก็สอบถามไปสอบถามมาบอกว่าจะเข้ามาแจ้งความนะครับแจ้งความเรื่องอะไรลูกสาวหายอันนี้ตามคำที่เขาบอกนะก็เลยบอกอ่ะก่อนจะแจ้งความขอเชิญไปตรวจฉี่ก่อนนะครับคุณผู้ชมปรากฏออกมาม่วงอีเลยนี่แหละครับกูตรวจค้นในรถปรากฏในรถเนี่ยไม่มีสิ่งผิดปกติไม่มีสิ่งผิดกฎหมายแต่ว่าก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหานะครับคุณผู้ชมตามกฎหมายเพราะว่าเสพยาเนี่ยฉี่ม่วงก็ถือว่าผิดกฎหมายเช่นเดียวกันแล้วงวดที่แล้ว1มีนาคมที่ผ่านมากุ้งกิ้งสังเกตเห็นไหมทำไมคะเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1อย่าบอกนะว่า6 5 2สลับกันซึ่งบ้านเลขที่ของสภ.เซกาคือเลขที่ของสถานีตำรวจอ่ะคือ256เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมงวดนี้ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าสมมุติว่าไอ้ตัวเลขที่ประจำสภ.เนี่ยออกไปแล้วก็ขอเป็นเลขทะเบียนของรถคันนี้ก็ได้ก็เอาเผื่อเขาจะมาจุ้มต่อกันนะครับคุณผู้ชมฮะย้ำอีกที6772ทะเบียนรถคันนี้ครับอ่ะแล้วแต่ความเชื่อนะอะไรก็เกิดขึ้นได้เลขซ้ำกันยังออกได้เลยคุณผู้ชม